ในคลิปนี้นะครับอยู่ในแนวเส้นทางรถไฟทางคู่ซึ่งจะมีการก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงบริเวณนี้เป็นบริเวณที่จะเข้าสู่สถานีรถไฟอยุธยาจะสังเกตว่าจนบัดนี้นะครับยังไม่มีวิแววที่จะมีการก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูง ซึ่งตอมอรถไฟความเร็วสูงนะครับตอมอสุดท้ายนะครับอยู่ในบริเวณออกจากสถานีบ้านโพมาเล็กน้อยนะครับซึ่งตอนนี้นะครับก็ยังหยุดชะงักอยู่นะฮะเพราะว่าข้อพิพาทในเรื่องของมรดกโลกเกี่ยวกับโบราณสถานที่เกาะเมืองอยุธยานะครับทำให้การก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงนั้นได้หยุดชะงักลงนะครับก็รอดูต่อไปนะครับว่าความคืบหน้าและก็ผลสรุปนั้นจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับสถานีรถไฟความเร็วสูงอยุธยาจะมีหรือไม่หรือจะเป็นเพียงแค่ทางรถไฟความเร็วสูงผ่าน ผ่านจังหวัดอยุทยาเท่านั้นซึ่งนั่นก็หมายความว่าชาวอายุทยาอาจจะพลาดโอกาสที่จะสร้างความเจริญงอกงามทางเศรษฐกิจผ่านเส้นทางการคมนาคมและเทคโนโลยีรุ่นใหม่ด้วยรถไฟความเร็วสูงบทสรุปจะเป็นยังไงนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าชาวอายุธยาต้องการให้จังหวัดอยุทยานั้นเติบโตไปในทิศทางใดและการรถไฟก็พร้อมที่จะอำนวยความสะดวกและสร้างสถานีอยุทยาซึ่งเป็นสถานีรถไฟความเร็วสูงเช่นในอดีต ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสําคัญกับสถานีรถไฟกลุงเก่าหรือสถานีอยุทยาจนได้กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวและศูนย์กลางทางด้านวัฒนธรรมมาจนถึงปัจจุบัน